ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะลุง200จ้ะนี่ลุง100นึงนี่มัน100เดียวเองนี่มีมิเตอร์ด้วยเหรอลุงเดี๋ยวลุงพอดีเลยผมจะเรียกแท็กซี่หน่อยมีค่ารถจ่ายมั้ยค่ารถลุงเท่าไหร่สตาร์ทตั้ง200แล้วจะไปข้างหน้าเนี่ยไปมั้ยไปๆรถลุงไม่มีมิเตอร์เหรอมันจะกดยังไงล่ะคะลุงคิดไป100เดียวแล้วกันลุงจะบ้าเหรอลุงเรียกแท็กซี่ไม่มีเลยเว้ยโหทำไงดีเนี่ยรีบแล้วด้วยสายเฮ้ยแท็กซี่เนี่ยลุงลุงแท็กซี่ป่ะเนี่ยอ้าวก็แต่งตัวงี้ช่วยไปอะไรอ่ะโหดีเลยลุงพอดีผมเรียกแท็กซี่มันไม่มาเจอลุงพอดีเลยเอาแล้วรถลุงอยู่ไหนอ่ะผมพอดีผมจะเรียกแท็กซี่หน่อยนี่ไงรถลุงอ่ะลุงนี่มัน BM อ้าวก็ BM แล้วมองเห็นเป็นรถอะไรอ่ะลุงตลกแล้วลุงเป็นแค่แท็กซี่กระจกกระจกลุงจะมาขับ BM ได้ไงแล้วลุงรวยขนาดนี้เหรอโอ้ยป่านนี้ไม่มาขับแท็กซี่หรอกโอ้ยนี่ที่บ้านลุงมี20กว่าคันนะโอ้ยเพิ่งเจอลุง20กว่าคันนี่อะไรรถของเล่นเหรอฮะโอ้โหสภาพอย่างลุงจะมาขับลงขับรถ20กว่าคันบ้าหรือเปล่าฮะลุงอย่ามาเพ้อเจ้อเร็วๆผมรีบลุงสะสมแต่ซุปเปอร์คาร์ไอ้คันเนี้ยถูกสุดแล้วลุงเลยมาขับแท็กซี่อ่ะซุปเปอร์คาร์โอ้ยจะไปพูดมาซุปเปอร์คาร์ลุงถ้าลุงรวยขนาดนั้นผมบอกเลยลุงไม่มาขับแท็กซี่หรอกลุงอยู่กับความเป็นจริงลุงอยู่กับความเป็นจริงหน่อยคนแบบลุงไม่เหมาะกับการขับรถแบบนี้หรอกดูสภาพการแต่งตัวเอาดีๆรถลุงอยู่ไหนผมจะได้รีบไปนี่รถลุงจะไปไหนล่ะคันนี้อื้อแหมมีจักรยานมีจักรยานซ่อนอยู่หลังรถเห็นเขาชอบทำกันคิดว่าผมไม่รู้เด้อใต้รถลุงจักรยานอยู่ไหนลุงนี่เราชอบดูหนังสั้นเยอะไปนะเนี่ยลุงอย่ามามั่วนะลุงอย่ามาโม้นะเอาจริงๆลุงผมรีบอันไหนกุญแจไหนกุญแจอ่ะเอาหลักฐานมาเลยไหนกุญแจหนุนรับเป็นรถเนี่ยยี่ห้ออะไรเฮ้ยรถลุงจริงเหรอก็รถลุงจริงอ่ะลุงบอกแล้วรถลุงจริงงั้นผมขึ้นได้ไหมจะไปไหนล่ะผมจะไปบ้านคุณชัดชัยรู้จักบ้านลุงบ้านคุณชัดชัยใช่ไม่ไปเอาทำไมอะลุงทำไมอะทำไมลุงเบ้ผมขึ้นอ่ะไหนบอกว่ารถลุงอะรถลุงจริงมันอะใกล้ๆแค่นี้หาทางไปเถอะก็ผมจะไปอะแน่ใจเหรอทำไมมีค่ารถจ่ายไหมเอามีดิอันลุงเท่าไหร่ค่ารถลุงเท่าไหร่สตาร์ทมาเท่าไหร่รู้ไหมคันนี้แค่สตาร์ทก็เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่สตาร์ทตั้ง200แล้วมาเลยผมมีจ่ายมาแน่ใจนะเออมามีจ่ายแน่นะมีมาอ่ะถ้ามั่นใจก็ขึ้นรถได้อ่ะถึงแล้วพ่อหนุ่มฮะถึงไหนลูกก็เนี่ยบ้านคุณชัดชัยไงเนี่ยนะเออแล้วลุงเดินมาแค่นี้นะนะก็ลุงบอกแล้วไงว่ามันไม่ไกลมันไม่ไกลขนาดนี้เลยเหรอลุงก็บอกแล้วเมื่อกี้ถามแล้วว่าเออมันใกล้นิดเดียวจะมาไหมพ่อหนุ่มก็จะขึ้นน่ะโอ้อ่ะโอเคลุงขอบคุณมากเฮ้ยพ่อหนุ่มจ่ายค่าแท็กซี่ก่อนเท่าไหร่อ่ะ200ไง200อืมแค่เนี้ยอ่ะก็บอกว่ารถคันนี้แค่สตาร์ทก็200แล้วนี่ยังไม่คิดค่าเหยียบมานิดนึงนะอ๋อสแกนเนาะลุงอืมเอาสแกนเนาะจ่ายแล้วเออวันหลังก็ศึกษาสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามันไกลแค่ไหนค่อยเรียกรถอ่ะเอาล่ะถึงแล้วแม่หนูแป๊บนึงค่ะลุงขออีก2รูปถ่ายไปก่อนก็ได้ลุงไม่ว่าเออลุงนี่หูยรถหรูเนี่ยมันนั่งสบายมากเลยเนาะลุงแป๊บเที่ยวถึงเลยอ่ะนี่นั่งนิ่มยังก็ยานอวกาศนะลุงอุ้ยเมื่อกี้เกือบหลับเนี่ยนี่ถ้าไม่ติดต้องถ่ายรูปนะลุงฉันนั่งหลับแน่นอนค่ารถทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะลุงทั้งหมดก็200จ้ะลุงมองอะไรอ่ะมีมิเตอร์ด้วยเหรอลุงไม่ลุงดูว่าเออมากี่กิโลเออลุงที่บ้านลุงมีรถอะไรบ้างนะโอ้ยมีอยู่20กว่าคันอะ
ทีหลังอะลุงเอาซุปเปอร์คาร์มารับฉันบ้างได้ปะเนี่ยขนาด VM อะยังแป๊บเดียวถึงขนาดนี้เลยลุงถ้านั่งซุปเปอร์คาร์นะนาทีเดียวถึงแน่นอนได้อยากนั่งใช่ไหมหลังโทรไปบอกลุงเลยเดี๋ยวลุงเอามารับเลยอ่ะนี่ลุงร้อยหนึ่งเอ๊ะนี่มันร้อยเดียวเองนี่เอ้าก็ในรถมากันกี่คนนะลุงก็มีลุงกับหนูก็สองคนไงก็มีลุงกับฉันสองคนสองคนก็ต้องหารครึ่งกันสิลุงคนละร้อยถูกแล้วเฮ้ยแต่นี่มันรถลุงนะรถลุงเป็นคนขับด้วยนะน่ะแล้วหรือลุงไม่มาที่นี่ฮะลุงก็มาเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วจะมาอย่างนี้ได้ไงลุงฮะมีกะจะเอาเปรียบกันเหรอกะจะเอาเปรียบกันแบบนี้ไม่ได้นะลุงเออมาทางเดียวกันก็ต้องหารครึ่งกันดิลุงนี่อยู่ๆจะมาเอาเปรียบคนอื่นเขาปู้ไม่น่ารักเลยไว้เจอกันใหม่นะลุงอ้าวหนูไปแล้วเหรอเออลุงตอนเย็นน่ะเดี๋ยวลุงมารับฉันด้วยนะตรงนี้ที่เดิมเลยนะลุงอืมได้โอเคนะลุงเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะลุงเอ้าลุงเป็นแท็กซี่อ่ะครับครับโอ๊ตผมพอดีผมจะไปข้างหน้าเนี่ยบางกะปิอ่ะลุงไปมั้ยไปเดี๋ยวมอบางกะปิครับผมขึ้นรถได้เลยใช่มั้ยได้ขึ้นเลยเอ้ยลุงแล้วโอ้โหรถลุงไม่มีมิเตอร์อ่ะมันจะกดยังไงล่ะคะอ๋อตรงนี้มันมีที่ติดมิเตอร์เดี๋ยวมอบางกะปิลุงคิดไป100เดียวแล้วกัน100เดียวลุงจะบ้าเหรอลุง100เดียวอะไรฮะเฮ้ย100นึงก็ถูกนะลุงขับอยู่ประจำก็100นึงอ่ะโอ้ผมไปประจำลุงจะมาคิดอะไร100เดียวใช่ที่ไหนแบบเนี้ยใช่เรื่องมั้ยลุงอ่ะแล้วเราไปเท่าไหร่อ่ะ200 200ลุงไปไม่ได้หรอกขาดทุน100นึงแล้วกันนะมันจะไม่ได้ได้ยังผมไปทุกวันลุงเลาะ200 200ทุกวันน่ะผมจ่ายทุกวันน่ะลุงจะมาอะไรคิดอะไร100เดียวบ้าหรือเปล่าแบบเนี้ยมันเกินแล้วผมแจ้งความได้นะลุงลุงขอ100นึงแล้วกันน่ะช่วงนี้น้ํามันมันแพงอ่ะรถลุงไม่มีมิเตอร์แบบนี้ลุงจะมาตั้งราคาตามใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะตะลงตลาดที่เขาทำมาเสียหมดน่ะโอ้แท็กซี่เขาด่าตายเลยโอ้แต่ลุงขับอยู่ทุกวันเนี่ยก็ลุงก็ได้อยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยแต่ช่วยพ่อหนุ่มแล้วกันรถไทย200แล้วกันยอมขาดทุน200นะลุงพูดนะขอบคุณมากครับลุงผมขึ้นรถเลยนะโอ้วันเจอลูกค้าแต่ละแบบโอ้ยนี่ก็จะ6 โมงแล้วนางหนูยังไม่มาอีกนัดให้เรามารับตอนเย็นนี่จะเบี้ยวนัดแน่เลยเนี่ยเออลุงนี่ขับรถไปรับคนอื่นดีกว่าลุงครับอ้าวว่าไงพ่อหนุ่มลุงขับแท็กซี่ป่ะครับครับไปมหาลัยข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่ครับอ๋อมหาลัยข้างหน้านี่ใช่ไหมครับผมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับแล้วนี่เราเป็นนักศึกษาป่ะใช่ครับผมจะไปทำกิจกรรมที่มหาลัยครับอ๋อเออถ้าเป็นนักศึกษาลุงคิดไป40 บาทพอ40 บาทเองเหรอลุงอืมโคตรถูกเลยลุงถูกสิปกติลุงสตาร์ทรถนะ200แล้วนะโอ้ย40 บาทใกล้ๆใช่งั้นผมเดินไปก็ได้ครับใกล้ๆครับนี่ไงใกล้ๆแค่นี้เอง40 บาทแล้วมาถามเพื่อเห็นลุงนั่งเหงาเออดีนะเนี่ยเดินไปตรงไปเลยเดี๋ยวก็ถึงละใกล้ๆไปเลยเดินนะบ๊ายบายครับลุงบ๊ายบายโอ้ลูกค้าแต่ละคนเลิกขับแท็กซี่ดีกว่ามั้งไปขับรถไปเหาะดีกว่าลุงอ้าวหนูนึกว่าไม่มาแล้วเนี่ยมาสิลุงนัดไว้แล้วก็ต้องมาไปงั้นขึ้นรถเลยเดี๋ยวลุงยังไปไม่ได้ทำไมอ่ะก็เพื่อนยังมาไม่ครบอ่ะลุงนัดเพื่อนไว้อ๋ออีกคนหรือ2คนล่ะอ่ะ12คนลุง12คนใช่แล้วมันจะไปยังไงหมดเนี่ยเอ้าก็นั่งรถลุงไปไงคันเนี้ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงลุงเออมาได้เลยออกมาเลยเออจะได้คนละ20นั่งรถหรูด้วยนะเว้ยไปด้วยฉันก่อนเลยนะไปด้วยครับผมไม่ได้คน20บาทตลาดนะคะหายแล้วเปลี่ยนหน่อย